ฮัลโหลสวัสดีเอฟวีมนุษย์นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับมาครับลุยกันนะวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับครูคูณธเนศนะครับศรีสวัสดิ์นะครับกับคำถามในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นการนำผลลัพธ์นะครับจากการบินนะครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นปัญหานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับครูคูณบอกว่าตอนที่เราโรลนะครับโรลนะครับนะก็คือม้วนลำนะครับทางด้านแกนโรนะครับแล้วเส้นขอบฟ้ามันหายนะครับพี่ไม้จะไม่ใช้คำว่าเส้นขอบฟ้าไม่ขนานนะมันจะสับสนนะครับถ้าสมมุติขอบฟ้าไม่ขนานนะอย่างเช่นเราบินไปเราเลี้ยวนะครับแล้วเส้นขอบฟ้ามันเอียงนี่คือไม่ขนานนะครับแต่ในกรณีของครูคูณนะครับโรแล้วเส้นขอบฟ้าหายไปเลยจากหน้าจอนะครับมาดูตัวอย่างนะครูคูณบอกว่าในวินาทีที่30นะครับก็คือคลิปนี้นะหมุนเห็นไหมแล้วก็จะเห็นเฉพาะต้นไม้ด้านล่างนะเอาใหม่นะดูนะหมุนฟ้าหายเห็นในต้นไม้แล้วก็กลับมาเห็นฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะหมุนฟ้าหายนะเหลือแต่ต้นไม้นะครับแล้วก็จึงจะกลับมาเห็นอีกครั้งนะครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเบื้องต้นนะสิ่งที่เราจำเป็นนะครับจะต้องรู้ก่อนที่เราจะแก้ไขนะครับนั่นก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนะปัญหามันอยู่ตรงไหนเราจึงจะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดนะครับครูคูณบอกว่าเชิดกล้องนะครับขึ้นที่ประมาณ30องศานะครับพี่ไม้ก็คร่าวๆนะอาจจะเกิน30นะไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้ว่าเวลาที่มันเชิดเนี่ยองศามันจะเป็นประมาณแบบนี้นะดูนะครับลำนะลำขนานนะครับกับพื้นโลกนะครับลำขนานนะมุมกล้องเชิดขึ้นนะครับถ้าตรงไปเลยนะครับก็คือ0องศานะขึ้นไปที่10 20 30นะครับ45นะตอนเนี้ยเชิดอยู่ที่ประมาณ30นะครับดูมุมกล้องนะเชิดอยู่ที่ประมาณ30นะครับแต่ตอนที่เราบินเนี่ยตัวลำเนี่ยนะครับมันจะต้องก้มหน้าลงแบบนี้มันถึงจะสามารถบินไปด้านหน้าได้นะครับโอเคไหมถ้าสมมุติว่าลำอยู่ปกตินะครับกล้องมันจะเชิดนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบินไปหน้านะด้านหลังลำเนี่ยนะมันจะต้องยกขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อท้ายมันยกขึ้นนะครับแล้วกล้องเนี่ยมันเชิดขึ้นนะดูนะสมมุติช่วงที่พี่ไม้โรนะครับตอนเนี้ยเราเชิดได้องศานะเราเชิดท้ายลำขึ้นหน้ากล้องเชิดขึ้นนะครับองศาเส้นขอบฟ้าเป็นปกตินะครับแต่พอเราโรนะเห็นไหมดูมุมกล้องนะครับมันก็จะกลายเป็นคว่ำลงทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยที่เวลาเราโรแบบนี้แล้วมันจะเห็นพื้นนะครับฟ้าหายไปเพราะว่าลำของเราเนี่ยมันอยู่ในองศาแบบนี้เอาใหม่นะเราบินไปแบบนี้นะครับแล้วเราดันลำไปข้างหน้านะให้มันบินไปหน้านะครับแล้วเราก็โรนะพอช่วงที่เราโรนะครับกล้องนะครับมันก็จะยิ่งกดลงไปเห็นเฉพาะพื้นนะแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับจึงจะกลับมาเห็นเส้นขอบฟ้านะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ใบพัดเนี่ยมันขนานกันนะครับนะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยแล้วเราโรเนี่ยมันก็จะโรในแกนที่ขนานแต่ตอนนี้มันไม่ขนานนะตอนนี้คือหน้าลำเนี่ยมันคว่ำลงนะท้ายลำมันเชิดขึ้นเพราะเราบินไปหน้านะเวลาที่เราโรนะมันจะไม่ได้โรแบบนี้นะเวลาที่โรเนี่ยมันก็จะต้องโรไปตามแกนแบบนี้เห็นไหมเวลาที่เราโรมันไม่ได้โรแบบนี้ไม่ได้โรแบบนี้นะเพราะเราดันโรอย่างเดียวมันจะโรแบบนี้เห็นไหมดูองศาของขานี้นะครับดูองศาของขานี้นะถ้าเรากดโรอย่างเดียวมันจะไม่ได้ไปแบบนี้นะแต่มันจะไปแบบนี้เห็นไหมนะมันจะไปในแกนโรอย่างเดียวนะครับเพราะเราดันสติ๊กแค่แกนโรอย่างเดียวนะครับเมื่อเราโรเสร็จแล้ว
ล้องมันก็เลยก้มลงต่ำมากนะครับดังนั้นวิธีที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับมีอยู่พี่ไม้จะแนะนำสองวิธีแล้วกันนะครับวิธีที่1เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นวิธีที่ควรที่จะทำนะครับแล้วก็นักบินที่เขาบินจนชำนาญจนคล่องแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีที่1นะครับวิธีที่1คืออะไรวิธีที่1คือการใช้ความเคยชินความคุ้นเคยแล้วก็ความชำนาญนะครับในการแก้อาการลำโดยอัตโนมัตินะครับนิ้วของคนบินนะครับจะแก้อาการเองแก้ยังไงล่ะดูนะครับสมมุติเราบินไปเราดันลงใช่ไหมแล้วเราก็โรลแล้วกล้องเนี่ยมันก้มลงล่างใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้กล้องเนี่ยมันขึ้นบนมาได้ล่ะเราก็ต้องกดทางด้านแกนพิษนะครับก็คือตีลังกาไปหน้านิดหนึ่งตีลังกาไปหน้านะไม่ใช่ตีลังกากับหลังนะตีลังกาไปหน้าในท่านี้ก็คือแบบนี้นะครับคือก้มลำลงแบบนี้นะโอเคไหมถ้าลำมันอยู่ในทรงเนี้ยตีลังกาไปหน้าก็คือแบบนี้นะครับแต่ถ้าลำอยู่ในทรงนี้ตีลังกาไปหน้าคือแบบนี้นะโอเคไหมกดพิษดันไปข้างหน้าดันพิษห่างตัวมันจะกลายเป็นฟรอนต์ฟลิปแบบนี้มันจะกลายเป็นฟรอนต์ฟลิปแบบนี้นะครับดันพิษห่างตัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลำเรามันเอียงอยู่แบบนี้แล้วกล้องเรามันก็ถ่ายพื้นอยู่ถ้าเราต้องการให้เห็นเส้นขอบฟ้านะครับเราก็ต้องดันพิษห่างตัวนะครับเพื่อที่จะให้ลำเนี่ยมันเชิดขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะเห็นขอบฟ้านึกออกไหมครับแล้วม้วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคไหมถ้านึกสติ๊กไม่ออกพี่ไม้จะให้ดูสติ๊กนะพี่ไม้จะยกตัวอย่างว่าสติ๊กเนี่ยคือลำด้วยนะครับสติ๊กนี้คือลำด้วยนะถ้าเราบินในระนาบปกติแบบนี้คือฮอปเวอร์แต่ถ้าเราจะไปหน้าเราจะต้องก้มหน้าลงแบบนี้แล้วดันลำไปนึกออกไหมเอาล่ะทีนี้มาดูสติ๊กฝั่งนี้นะถ้าสมมุติว่าเราโยกสติ๊กขวาแบบนี้นะครับแกนโรเนี่ยไปทางขวาอย่างเดียวนะลำองศาแบบนี้มันก็จะหมุนแบบนี้นะแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเติมพิษนะครับไปหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ลำเนี่ยมันเชิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราโรเนี่ยเราจะต้องดันพิษไปหน้าด้วยดูนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะปกติโรอย่างเดียวคือแบบนี้แต่ตอนนี้เราจะโรแล้วดันพิษไปหน้าด้วยแต่ก็ไม่ใช่เยอะจนขึ้นไปจนสุดแบบนี้นะครับมันจะดันมากดันน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับองศาของลำในขนาดนั้นองศาของกล้องในขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือความเร็วที่กำลังบินอยู่ในขนาดนั้นนะครับองค์ประกอบมันหลายส่วนนะแต่ในการที่เราจะดันนะครับถ้าเราโรขวาอย่างเดียวนะลำมันเอียงอยู่แบบนี้มันก็จะเอียงแบบนี้แหละไม่มีทางที่จะขนานขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะโรแล้วให้ลำเนี่ยมันเชิดขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นเส้นขอบฟ้าเนี่ยก็แสดงว่าตอนที่เราโรขวาเนี่ยเราต้องเติมพิษไปหน้าด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับแต่มากน้อยขนาดไหนก็ด้วยองค์ประกอบที่พี่ไม้บอกนะองศาลำองศากล้องความเร็วนะครับในการที่จะบินแล้วคอนโทรลลำให้ได้ดั่งใจนะครับมันจะต้องเป็นการฝึกบินด้วยความชำนาญนะครับไม่ใช่แค่มาฟังนะมาฟังคนที่เขาเคยบินมาเล่าแล้วก็จำแล้วก็ไปทำตามนะครับการที่เราจำแล้วไปทำตามนั่นคือการฝึกฝนนะครับเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เราเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทำตามที่พี่ไม้บอกแล้วมันจะทำได้เลยทันทีนะครับคนที่เขาบิน FPV เนี่ยจนคล่องจนชำนาญหรือมีประสบการณ์เยอะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแมวนี่แหละเหมือนที่พี่ไม้ยกตัวอย่างอะโยนขึ้นไปในอากาศนะครับเขาจะม้วนตัวจนเอาขาลงมายืนบนพื้นจนได้นะครับเหมือนกันตอนเนี้ยสมมุติว่าพี่ไม้กำลังจะเดินไปข้างหน้านะแล้วพี่ไม้ก็จะกระโดดแล้วก็หมุนตัวแบบนี้รอบนึงนะหมุน360แล้วก็ให้หน้าของพี่ไม้เนี่ยไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้าพี่ไม้มาคำนวณตัวของพี่ไม้เองว่าพี่ไม้ต้องกางแขนออกไปกี่องศาต้องหมุนด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีต้องกระโดดสูงจากพื้นเท่าไหร่เวลาที่เราไปทำจริงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกครับนะมันได้แค่คิดแล้วก็จินตนาการแล้วก็ลองทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำซ้ำนะครับหลายๆรอบทำซ้ำหลายๆรอบนะครับแล้วมันจะกลายไปเป็นความเคยชินและความชำนาญในที่สุดนะครับโอเคไหมวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือโรด้วยแล้วก็เติมพิษไปด้วยนะซึ่งพี่ไม้ก็ให้เห็นอาการลำแล้วนะครับนะลำบินไปด้านหน้าโรช่วงที่โรเนี่ยเราเติมพิษไปด้วยลำมันก็จะเชิดขึ้นเล็กน้อยแบบนี้มันก็จะทำให้ภาพเนี่ยเห็นนะครับในส่วนของเส้นขอบฟ้าแต่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ต้องใช้การฝึกฝนเนี่ยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทำซ้ำทำแล้วทำอีกนะครับทำบ่อยมากนะครับแต่พี่ไม้ก็มั่นใจนะว่าถ้าน้องๆทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฝึกเป็นประจำทุกวันนะครับสุดท้ายมันจะทำได้สมองของเรานะมันจะเรียบเรียงนิ้วของเราให้เองนะครับมันจะหาวิธีการให้เองนะว่าจะโรยังไงแล้วให้เห็นเส้นขอบฟ้าอยู่ด้วยต่อไปวิธีที่สองนะครับง่ายที่สุดนะครับเป็นวิธีการลักษณะแบบจะเรียกว่าลักไก่ก็ได้นะวิธีที่สองนะครับนั่นก็คือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าตอนที่เราดันลำไปเนี่ยลำมันจะก้มหน้าลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วตอนที่เราโรเนี่ยกล้องมันก็จะก้มลงพื้นจนถ่ายติดแต่พื้นใช่ไหมครับไม่เห็นฟ้าใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือง่ายนิดเดียวแทนที่เราจะบินไปข้างหน้าธรรมดานะครับเราก็บินเชิดขึ้นบนนะเวลาที่เราบินไปเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะโรนะครับให้เราสมมุติว่าเราบินมาในระดับนี้พอเราจะโรนะให้เราเชิดลำขึ้นสูงก่อนแล้วก็โรลนะครับคำว่าเชิดลำเนี่ยคือพี่ไม้ไม่ได้หมายความให้เชิดมุมกล้องนะก็คือให้เชิดลำขึ้นเลยนะครับคือเหมือนกับบินสโลปขึ้นน่ะนึกออกไหมตอนแรกเราอาจจะบินมาในระนาบแบบนี้แต่พอถึงจุดที่เรากำลังจะโรลให้เราเชิดลำขึ้นแล้วก็โรลนะครับเพื่อที่จะให้ตอนโรลเนี่ยกล้องนะครับมันจะได้ขนานกับพื้นมากที่สุดแล้วก็เห็นขอบฟ้ามากที่สุดนะครับเมื่อมันครบรอบกลับมาเราก็ค่อยแก้อาการอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยปกติมันจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราตัดคันเร่งด้วยนะครับช่วงที่เราชูตขึ้นนึกออกไหมเราบินมาแล้วเราชูตขึ้นแล้วเราก็ตัดคันเร่งแล้วเราก็โรพอโรจบเนี่ยลำมันก็กำลังจะดิ่งลงพอดีนะครับเพราะเราตัดคันเร่งตอนที่เราเข้าท่าทางต่างๆเราต้องตัดคันเร่งนะครับให้เหลือ 0% เลยนะมันก็จะกลับมาพอดีนะครับโดยที่เส้นขอบฟ้าก็ไม่หายนะครับส่วนใครนะครับจะรักษาเส้นขอบฟ้าให้อยู่กึ่งกลางได้มากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ความชำนาญความเคยชินนะครับชั่วโมงในการฝึกซ้อมนะโอเคนะไปครับพี่ไม้นะครับได้ออกไปถ่ายคลิปมาให้แล้วนะครับแล้วพี่ไม้ก็ถ่ายมือมาให้ดูด้วยนะครับรวมถึงอธิบายวิธีการนะครับการฝึกซ้อมด้วยใครที่ดูแล้วนะครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับทำได้หรือไม่ติดขัดจุดไหนนะครับหรือว่าทำแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากพี่ไม้อย่างไรนะครับนำมาพูดคุยมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะใครที่ติดขัดจุดไหนมีปัญหานะครับนำมาแชร์กันในกลุ่มนะครับพี่ไม้มั่นใจว่ามีหลายๆคนนะครับที่เขามีประสบการณ์เขาก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับครูคุณนะครับที่ได้นำเรื่องราวนะครับเหล่านี้นะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ไปตอบให้กับครูคูณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีน้ำใจนะอ่านแล้วก็ไม่นิ่งดูดายนะครับพยายามที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้มีประสบการณ์ในการบินนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาของตัวเองได้นะครับบินด้วยกันบินได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับลุยกันเลยครับผมโย่ตอนนี้พี่ไม้ใช้กล้องบันทึกนะครับจากตัวลำของ DJIPV นะครับเดี๋ยวพี่ไม้ก้มเงยกล้องให้ดูนะพี่ไม้เชิดมุมกล้องขึ้นที่25องศานะครับโอเคกล้องด้านบนไม่ได้ติดตั้งขึ้นไปนะมีเฉพาะเคสเปล่าๆนะครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะทำการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟลิปการโรลหรือการยอนะครับสิ่งที่พี่ไม้จะแนะนำก็คืออย่าพึ่งเดินทางให้เร็วจนเกินไปนะรักษาการลำนะครับหรือว่าฮอปเวอร์นะครับเอาไว้นิ่งๆแล้วก็ชูตแล้วก็โรลแบบนี้นะครับเอาใหม่นะชูตลำนะครับแล้วก็โรลนะครับอันนี้เป็นการโรลแบบเร็วนะครับต่อไปนะครับให้สมูทขึ้นนะครับก็ค่อยๆปล่อยสติ๊กโรลนะครับชูตแล้วก็โรลเบาๆแบบนี้เห็นไหมเพื่อให้เราได้รู้น้ำหนักนะครับว่าเราควรชูตระดับไหนนะครับแล้วก็ควรโยกสติ๊กนะครับทางด้านแกนโรลแกนพิทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมาครับทีนี้เข้าโจทย์กันเลยนะกับวันนี้นะบินเดินทางแล้วโรลภาพจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอาใหม่นะบินเดินทางนะครับแล้วโรลป
รากฏว่าภาพที่เข้ามาในเฟรมเนี่ยจะติดพื้นนะครับฟ้าหายนะเดี๋ยวพี่ไม้จะขึ้นสูงนะเมื่อสักครู่ต่ำไปใช่ไหมดูให้ดีนะพี่ไม้เดินทางนะครับเดินทางนะดันคันเร่งไปหน้าแล้วก็โรลแล้วภาพก็จะกลายเป็นเห็นเฉพาะพื้นนะครับซึ่งก็ตรงตามโจทย์ที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นะที่เราเปิดตัวอย่างนะครับที่ครูคูนได้ส่งมานะครับโรลแล้วเส้นขอบฟ้าหายนะครับหรือพูดง่ายๆคือฟ้าหายไปเลยนะเอาล่ะทีนี้มาลองทำตามพี่ไม้แนะนำนะครับเชิดลำขึ้นโรลเห็นไหมท้องฟ้าจะอยู่ครบตามปกติเลยนะไม่มีหายเลยนะครับวิธีนี้คือง่ายที่สุดนะครับเอาใหม่นะเชิดลำขึ้นเล็กน้อยโรลนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นวิธีที่พี่ไม้มั่นใจนะครับว่าน้องๆทุกคนนะสามารถที่จะทำกันได้อย่างแน่นอนนะเชิดลำขึ้นโรลนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับน้องสามารถที่จะโรลได้เลยโดยที่ไม่ต้องเติมแกนอื่นเข้าไปเลยนะครับแค่เชิดลำขึ้นนะครับแล้วก็โรลนะครับเห็นไหมดูนิ้วพี่ไม้ด้วยนะครับอย่าดูเฉพาะภาพนะพยายามดูนิ้วนะครับว่าพี่ไม้ดันสติ๊กนะครับแบบไหนนะครับใช้แกนไหนบ้างนะครับลองดูนะครับแต่ถ้าเราไม่เชิดลำขึ้นนะจะเป็นแบบนี้โรลเห็นไหมมันก็จะเห็นเฉพาะพื้นนะครับมาต่อไปนะครับตามโจทย์นะพี่ไม้ปรับกล้องขึ้นก่อน30องศานะครับตอนนี้30องศาแล้ววิธีแก้ง่ายที่สุดนะครับใครๆก็ทำได้นะดูนะครับเชิดลำขึ้นเล็กน้อยแล้วก็โรลนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นเส้นขอบฟ้าตลอดเวลานะครับส่วนใครจะเชิดมากเชิดน้อยหรือว่าจะเชิดมาแบบล่วงหน้ามาเยอะๆเลยนะครับหรือเชิดแล้วก็โรลเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับพี่ไม้ทำให้ดูใหม่นะดูนิ้วนะครับดูนิ้วพี่ไม้ให้ดีนะเชิดแล้วก็โรลเห็นไหมครับตอนที่พี่ไม้โรลเนี่ยพี่ไม้ไม่ได้ยอเลยนะครับไม่ต้องใช้แกนอื่นช่วยเลยนะตัดชูดดึงพิษเข้าหาตัวเล็กน้อยแล้วก็โรลได้เลยนะครับไม่ยากนะครับลองทำกันดูนะครับลองทำกันดูนะเวลาที่เราทดลองนะครับพยายามหาสนามนะครับที่กว้างๆแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดพื้นด้านล่างนะครับเป็นต้นไม้นะเป็นอะไรที่แบบไม่แข็งจนเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงการไปทดสอบทดลองบนน้ำนะครับนะหาลานกว้างๆแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับดูนะเชิดขึ้นโรลนะครับบินไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับฝึกช้าๆให้ชำนาญก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วนะส่วนใครนะจะก้มหน้าแล้วโรลแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ไม่ว่ากันบางคนชูดลำเอาหน้าลงและแล้วก็โรลแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วแต่นะครับเอาล่ะคร่าวๆประมาณนี้โรลลองไปฝึกกันดูนะครับพี่ไม้คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้น้องๆได้ฝึกฝนกันได้นะครับใครติดขัดจุดไหนนะครับก็ลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับถ้ามีคลิปตัวอย่างได้จะดีมากนะครับนำมาโพสต์ในกลุ่มนะครับใครที่มีประสบการณ์ก็จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับมีปัญหาจุดไหนได้ช่วยกันแก้ไขนะเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย